วงนะครับคือห่วงเช้า10โมงแล้วก็ห่วงบ่ายเวลาพระราชทานเพลิงนะครับจะได้มาพิจารณาผ้าบังสุกุลผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มก็คือหลวงพ่อพระครูวิสารวรกิจนะครับท่านทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดโดยมีท่านพระครูนันทประโชตรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูงทำหน้าที่เป็นเลขานุการกลุ่มนี้มาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ท่านก็ทำงานได้รับผลดีนำกลุ่มให้ได้รับผลดีมาจนกระทั่งท่านถึงวาระสุดท้ายถึงแก่มรณภาพลงไปนะครับแต่ว่าก็ขอประกาศให้ทราบว่าในเรื่องการทำงานของหลวงพ่อนั้นที่พระเถระแต่ละรูปท่านมาแสดงธรรมท่านก็จะประมวลหลายๆอย่างมาพระว่าให้พวกเราฟังมาเทศให้พวกเราฟังโดยพรรณนาถึงคุณความดีเกียรติคุณในการทำงานของท่านว่าได้รับผลดีมาโดยตลอดเมื่อหน่วยเหนือการคณะสงฆ์หน่วยเหนือได้ชี้แจงเรื่องใดๆมาได้สั่งการเรื่องใดๆมาให้ดำเนินการก็เป็นการว่าอำเภอโนนสูงนั้นรับลงมาดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จด้วยดีได้รับความชื่นชมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตัตสมาสีลังวิโสทะเยสรณังคัจฉามิตติยัมสังฆังสรณังคัจฉามิยะถาปิเสตวิปุณอาหัจจปาปตาสัมมันทะเจตสาอิเทวนังปะสังทาตถาคเตอัจจลาสุปฏิตังตัสสมาสัทธานจะสีลันกัปนาตาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเนนาวัสธาตุธรรมัตถิตตาธรรมนิยามมันตังสัพเพสังขารานิจจเดตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาเจกติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัรติวิปัสสติอุตตานิปการโรติสัพเพสังขารานิจจาติโอปาทาวาตาสัมเพสังขารวาอภิสัมเมตวาเจกติเทเสติปัญญาเปติเมธัมมาอนัตตาคโตมนัสสุปายาส
มภาวนาภโรปนิโรธสารายตนะนิโรธโทสารายตนะนิโรธธรรมทุปยังเตติมาระเสสุรโรภโอภาปยมันตริยตังนันวาคมายนาปฏิกังเกสังคิรังอสังกุมปังตังเป็นสามนุธรรมจันทิตังตังเวภัตเถกตัวติสันตัวพระกวาตาธรรมโมสันเทติโกอาการิโกทิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังพระกวาตสาวกสังโฆยติธรรมตัณเตมังคลานาเชตวามปิจากรรมสเนวัสุธารุนันตังเมตตาภุเสกังอิวกาปิเนยานจายะทุตตวัจจังชนะกายมันเตสันเตนะโสมวิตินาเชตวามโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตูจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาอิติโยมาเตภวันวันตรายโยสุขิทิขายุคโณนาสิติสันเนจังโมทาปจายโนจัตตารโณธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสยังไม่ได้รับประทานอาหารก็ไปที่โรงครัวซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกอุโบสถนะครับท่านเดินไปทางด้านโน้เลยคันขวามือซ้ายมือของท่านก็ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ท่านขึ้นไปใช้ได้เลย2คันนะครับ
ที่เห็นจอดอยู่สองด้านทางด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกนั่นแหละครับคือรถสุขาได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้นำรถสุขาขึ้นที่มาให้บริการแก่ผู้มีเกียรติพุทธศาสนิกชนอุบาสกบาจิกาได้ใช้นะครับถ้ามีความจำเป็นท่านก็สามารถไปใช้ได้เลยนะครับหรือจะไปใช้ห้องสุขาซึ่งอยู่ทางด้านหลังศาลาการเรียนหลังใหญ่ก็ได้แต่เดินไปทางด้านซ้ายมือขวามือแล้วก็จะอยู่ทางด้านหลังหน้าที่ตรงนี้จะเป็นที่พระสงฆ์นั่งสวดมาติกาบางสกุลแล้วก็จะมีธรรมาสแสดงธรรม1ธรรมาสแล้วก็จะมีเก้าอี้รับแขกอีก1ชุดตั้งอยู่นี่คื อเพื่อจะรองรับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่จะเดินทางมาร่วมประกอบพิธีในวันนี้ส่วนเก้าอี้ขาวที่มองเห็นทางด้านหน้าอาจส่งนี้ส่วน1ก็จะเป็นที่นั่งของพระสงฆ์นะครับที่จะสวดมาติกาบางสกุลใช่ไหมน่าจะใช่นะครับพอไหมก็ไม่เป็นไรครับไปทางด้านโน้นแต่ตรงนี้ขอวางไว้นะครับตั้งแต่ต้นเสานี้ตั้งได้เลยทางด้านโน้นว่าจำนวนร้อยจำนวนพันนะครับวายแห่งนี้ตามลำดับนะครับที่เป็นส่วนเบื้องต้นครับในช่วงบ่ายก็คงจะเริ่มเดินทางมาอีกเป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่า 1,000-2,000 คนนั่นแหละครับก็ใครขอนำเรียนนะครับให้พี่น้องได้รับทราบครับเมื่อสักครู่นะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านคราบทางทิศใต้ของอุโบสถคันหนึ่งนะครับแล้วก็ทางทิศใต้ของจิตตกาธานเนี่ยอีกคันหนึ่งนะครับท่านอยู่ในละแวกนี้นะครับอาจจะไกลห้องน้ำของทางวัดก็สามารถโอกาสทิพตีสหัมปตีกัดอัญชรีอันทิวรังอายาจธาสันติธาสัตตาปรชักชาติกามเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังเตทนายะสัมปยุตตาธัมมายะสัมปยุตตาธัมมาอทุกขมสุขายะเวทนายะสัมปริตังกสวิจาราธัมมาอวิตังกวิจารมันตาธัมมาอวิตังกวิจารธรรมปิติสหังคตาธรรมสุขสิโยวิวัชชนตุสัมภโรโควินาสตุมาเตมทวันดรายโยสุขีทีขายุโกมภวะอภิวาทนสีลินสนิจังวุฒาประจายิโนจาตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังทางฝ่ายอนุศาสนาจารย์จากกองทัพบกนะครับและทีมงานนะครับรวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์นะครับหลายๆคนหลายๆท่านก็จะมาดำเนินพิธีการในด้านศาสนพิธีกรนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพันโทธีรพัฒน์เมฆขุนทศท่านร้อยเอกวิรัตนโยกนะครับอนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่21นะครับเปลี่ยนธรรม9ประโยคนะอันนี้ท่านก็มาแล้วนะครับในโอกาสที่ทางพิธีกรได้เชิญมาพูดคุยนะก็จะขอสะท้อนย้อนถึงบางมุมนะครับที่เราศิษยานุศิษย์นั้นจะพึงรำลึกแล้วก็ยึดถือเป็นแนวปฏิบัตินะครับเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติที่เราได้เห็นได้พบได้รู้จักกับพระเดชพระคุณนั้นนะครับพระเดชพระคุณท่านพระครูวิสารบรกิจถือว่าเป็น
ต้นแบบนะครับแห่งผู้นำทางการศึกษายุคใหม่นะครับแม้ว่าพระคุณท่านนั้นนะครับจะมีอายุพรรษามากมายเป็นระดับพระสังฆาธิการเจ้าคณะอำเภอนะครับแต่ว่าพระเดชพระคุณนั้นก็ไปศึกษานะครับเป็นตัวอย่างให้กับพระหนุ่มเนน้อยนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเป็นเหตุให้รองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการในเขตปกครองของอำเภอโนนสูงนั้นเนี่ยไปเรียนที่มจร.กันนะครับจบพทบ.กันเรียกว่าแทบทุกวัดนะครับทุกตำบลนะครับเพราะว่าพระเดชพระคุณเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็ชักชวนลูกสงฆ์พระสังฆาธิการไปเรียนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าเรานั้นได้มีความรู้มีประสบการณ์ในวิชาการทั้งด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็วิชาการสมัยใหม่นะครับนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารวัดวาอารามแล้วที่สำคัญนั้นนะครับพระเดชพระคุณนั้นเอาทั้งคันธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระแต่ครับช่วยบำบัดรักษาให้กับลมกระดาษที่ตะวันออก
สาวลูกเขยป้อเอาเดี๋ยวพาไปเคลียร์หน่อยอยู่ตรงนี้เองอย่ามองมองมองหนึ่งสองสามกำลังติดไปนะครับมาวางในพอดนอนใส่โอ้ยตั้งแต่เช้าจนเดี๋ยวมาพักผู้เลิกไปแล้วคิดผมคิดว่าจะมองได้วันนี้ก็ไม่เอาธรรมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอายาจธาสันติธาสัตตาปรชักขชาติการเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทานสันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทานสวนตาธรรมาสุขายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาทุกขมสุขายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาวิปากาธรรมาวิปากาธรรมธรรมาเนวะวิปากนะวิปากาธรรมตหังคตาธรรมาทานสเนนะปะหาธรรมภาธรรมาภาวนายะปะหาตาภาธรรมาเนวะธรรมนะภาวนายะปะหาตาภะเหตุกาธรรมาอัญจยคามิโนธรรมาอัปปัญจยคามิโนธรรมาเนวัญจยคามิโนนาปัญจยคามิโนธรรมธรรมามังคะเหตุกาธรรมามักคาธิปฏิโนธรรมาอุปันนาธรรมาจุปปันนารัมมนาธิปฏิปัญจโยสันนตรปัญจโยสมัตมังคปัญจโยสัมปยุตตปัญจโยวิโมอวิคตปัญจโยสิลินสนิจจังวุฒฺธาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุภะลังสิเมอักกาสิเมยาติเมธาสขาจเมเปตานังตุเตภวตุสัพพะมังคารังราคันตุสัมพระเทวตาสัมพระธรรมานุภาเวนัสธาสุตภวันตุเตภวตุสัมภะมังคารังราคันตุสัมพระเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเตโอภควาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิในช่วงเวลา 14:00 น.นะครับจะมีเทศอานิสงส์หนึ่งกันโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค 11 บ่าย 2:00 ครับเทศเห็นฝ่ายเลขามากระซิบบอกว่าเวลาเทศอานิสงส์ท่านจะต้องมานั่งอีกนะครับอิมินาสการีนาพุทธังปูเชมิอิมินาสการีนาธัมมังปูเชมิอิมินาสการีนา
สังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายาติสระเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามาทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายาติสระเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามาตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายาติสระเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติส
ีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชักกชาติกามเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถาสิเมอากาสิเมญาติมิตตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกะตะมนุสสรันติบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในทักษิณานุปทานกถาฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีอนุโมทนาในกุศลบุญญราศีในส่วนปัจโจปการกิจธรรมโมทิฏฐักษิณานุปทานเนื่องในการที่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะญาติมิตรคณะวิสาสิกชนคณะสัมพันธชนคนเกี่ยวข้องทุกหมู่เหล่าได้ประกอบพิธียัญญะพิธีในการพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูวิสารวรกิจบุญทรงวิสารโทอดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสูงอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองว่าหลวงพ่อพระครูวิสารวรกิจมีประวัติโดยย่อดังต่อไปนี้ท่านชื่อบุญส่งฉายาวิสารโทนามสกุลวงกลางอายุ79ปีพรรษา56โยมบิดาชื่อนายทองสุขโยมมารดาชื่อนางทองใบนามสกุลวงกลางท่านเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2480ตรงกับวันพุธแรม10ค่ำเดือน6ปีฉลูณบ้านเลขที่264หมู่ที่1ตำบลขามสะแกแสงอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันจำนวน9คนประวัติของการอุปสมบทท่านอุปสมบทเมื่อวันที่29พฤษภาคมพ.ศ. 2501ณพัทธสีมาวัดบ้านขามอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีท่านเจ้าอธิการโฮดฐานิสโรวัดบ้านขามเป็นพระอุปัชฌาย์
พระสว่างกตสาโรวัดบ้านขามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระถนอมกิตติคุโนวัดบ้านขามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ประวัติของการศึกษาพ.ศ. 2503จบนักธรรมชั้นเอกจากสำนักศาสนศึกษาวัดบัวคณะจังหวัดนครราชสีมา2546จบชั้นม.6จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา2547จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา2550จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการปกครองคณะสงฆ์2512เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองว่า2514เป็นเจ้าคณะตำบลด่านคร้า2520เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง2520เป็นพระอุปัชฌาย์2532เป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสูงเป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสูงอยู่ถึง27ปีวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเมื่อปลายปีพ.ศ. 2558หลวงพ่อพระครูวิสารวรกิจได้มีอาพาธและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอโนนสูงและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารวมระยะเวลาในการเข้ารักษาตัวประมาณ7เดือนได้ละสังขารเมื่อวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2559เวลา 18:30 น.ณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแพทย์วินิจฉัยว่ามรณภาพด้วยโรคมะเร็งปอดสิริรวมอายุได้79ปี56พรรษาตามประวัติอรรถจริยาของหลวงพ่อพระครูวิสารวรกิจนั้นท่านบรรพชาอุปสมบทตั้งแต่อายุยังน้อยได้ศึกษาเล่าเรียนหลักศีลหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นำมาประพฤติปฏิบัติและนำไปสั่งไปสอนศิษยานุศิษย์ญาติมิตรวิสาสิกชนสัมพันธชนทั้งหลายให้เข้าใจหลักศีลหลักธรรมนำคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในด้านการปกครองนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสูงถือว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2 2535ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามที่สมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ถวายสมณศักดิ์และขอให้ปฏิบัติภาระหน้าที่ดังมีความว่าขอพระคุณจงรับธุระพระศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามตามสมควรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ขอให้พระสงฆ์เถรานุเถระผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ปฏิบัติภาระหน้าที่รวมแล้วก็คือมีอยู่4ประการขอพระคุณจงรับพระธุระพระพุทธศาสนาธุระพระศาสนานั้นมีอยู่2อย่างคือคันธธุระการศึกษาปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีหรือศึกษาตามคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาเป็นต้น2วิปัสสนาธุระคือการอบรมจิตภาวนานำหลักศีลหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเจริญจิตภาวนาเพื่อให้จิตใจมั่นคงหนักแน่นสมกับเป็นพระสงฆ์และมีปัญญาความคิดมีสติความรู้ในการที่จะเป็นคู่มือในการบริหารกิจการคณะสงฆ์สืบต่อไปนี่คือข้อแรกข้อที่สองเป็นภาระสั่งสอนคำว่าเป็นภาระก็คือการทำหน้าที่หน้าที่ของพระสงฆ์นั้นก็มีการสั่งหนึ่งการสอนหนึ่งการสั่งคือสั่งให้ทำและสั่งไม่ให้ทำเรียกว่านิติศาสตร์หรือวินัยพระวินัยหรือนิติศาสตร์เป็นหลักกฎหมายกฎหมายที่พระสงฆ์จะต้องประพฤติปฏิบัติมีอยู่3ฉบับคือพระธรรมวินัย1พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคมคำสั่งมติเป็นต้น 1. พระราชบัญญัติหรือกฎหมายบ้านเมือง 1. รวม3ฉบับพระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติในการดำรงอยู่ในสังคมคือประเทศชาติบ้านเมืองท่านได้ศึกษาแล้วก็นำมาสั่งนำมาสอนนำมาสั่งคือนำวินัยวินัยคือข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ฤาษีมาชี้แจงแสดงให้พระภิกษุผู้บวชใหม่ได้มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องศีลและปฏิบัติตามศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล227รวมถึงขนบประเพณีจารีตต่างๆให้ได้เข้าใจ 2. ให้ศึกษาธรรมะธรรมะคือคำสอนสอนให้รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่เป็นคำสั่งคำบังคับหากแต่เป็นคำสอนให้กระทำผู้ใดเห็นคุณก็กระทำตามผู้ใดยังไม่เห็นคุณก็ไม่ต้องกระทำตามอย่างนี้เรียกว่าหลักศีลหลักธรรมแม้ในทางคดีโลกสมัยโบราณก็มีการเรียนอยู่สองศาสตร์เท่านั้นคือนิติศาสตร์ว่าด้วยกฎหมาย 1. 2. รัฐศาสตร์ว่าด้วย
การแนะนำพร่ำสอนให้เข้าใจในวงจรของชีวิตให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นรวมสองศาสตร์นี้คนโบราณได้เรียนได้ศึกษากันมาปกครองบ้านเมืองกันมาแก้ปัญหากันมาปัญหาเกิดขึ้นบางครั้งก็ใช้นิติศาสตร์ระงับดับอธิกรณ์บางเรื่องเกิดขึ้นก็ใช้รัฐศาสตร์ระงับดับอธิกรณ์เรื่อยมานี่เป็นภาระในการสั่งในการสอนประการที่สามช่วยระงับอธิกรณ์อธิกรณ์คืออรรถคดีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอรรถคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับพระวินัยคณะสงฆ์ในประเทศไทยมีกฎหมายปกครองตัวเองเริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้มีวิธีที่จะต้องพิจารณาอรรถคดีหรืออธิกรณ์เป็นการเฉพาะแต่ขอให้เป็นไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยเท่านั้นปัจจุบันนี้เรียกว่ากฎนิกขกรรมว่าด้วยการลงโทษพระสงฆ์ที่ประพฤตินอกพระธรรมนอกพระวินัยให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคณะสงฆ์ประเทศไทยมีกฎหมายปกครองตัวเองส่วนพระที่ปฏิบัติไม่ดีเกี่ยวกับคดีต่างๆเป็นต้นว่าฆ่าคนหรือขโมยของหลักเหล่านี้เป็นต้นเป็นคดีความเกี่ยวกับอาญาพระสงฆ์จะต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองจะต้องเข้ามาจัดการในการที่จะระงับดับอธิกรณ์หรือลงโทษประการที่สี่คือสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามตามสมควรก็หมายถึงว่าพระมหาเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ที่จะต้องให้การบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรในพระศาสนาเมื่อให้การบรรพชาอุปสมบทแล้วก็ถือว่าบุคคลนั้นคล้ายๆกับเป็นลูกของตัวเองจะต้องเอาใจใส่ดูแลแนะนำพร่ำสอนต้อนเข้าหาความดีให้รักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในหลักศีลอยู่ในหลักธรรมเมื่ออายุมากขึ้นก็ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้เพราะวิชาความรู้ถือว่าเป็นคู่มือในการทำงานคนโบราณกล่าวว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีวิชาจึงเป็นสิ่งที่กุลบุตรกุลธิดาพระสงฆ์องค์เนนจะต้องศึกษาหาความรู้เมื่อเรามีความรู้เราก็สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีความรู้เราก็ไม่สามารถจะทำงานได้เต็มที่อย่างมากก็ออกแรงกายเท่านั้นดังนั้นคนโบราณจึงส่งบุตรส่งหลานเข้าบวชบ้างเรียนทางคดีโลกบ้างเพื่อจะให้มีความรู้คือวิชาเมื่อมีความรู้คือวิชาแล้วเราก็จะต้องอาศัยหลักวิชาการนั้นปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องดีงามนี่เป็นคำที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล
ได้ขอให้พระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้งานคณะสงฆ์มีมากเมื่อก่อนมีหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่สองอย่างคือคันธธุระหนึ่งวิปัสสนาธุระหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้มีมากคือมีหกอย่างเช่นการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การบูรณปฏิสังขรณ์การศึกษาสงเคราะห์การสาธารณสงเคราะห์เป็นต้นพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่เหล่านี้ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพระสงฆ์ทุกองค์พระสังฆาธิการทุกท่านจะต้องเป็นนักบริหารเป็นนักบริหารต้องมีโครงการดังที่คนโบราณท่านกล่าวว่าเป็นพระต้องมีมนต์เป็นคนต้องมีงานเป็นนักบริหารต้องมีนโยบายนโยบายต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะเรามีความรู้ถ้าหากว่าเราไม่มีนโยบายไม่มีแผนแปลนงานไม่มีแบบไม่มีแผนไม่มีแปลนงานที่เราจะต้องดำเนินเดินตาม ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นแผนเป็นแปลนเป็นงาน ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติพระสงฆ์จึงต้องทำงานมาตั้งแต่บวชจนถึงอายุมากบางท่านก็บอกว่าอยากจะสบายต้องไปบวชเพราะพระสงฆ์ไม่ต้องทำอะไรเข้าใจผิดพระสงฆ์ทำงานหนักมากเมื่อก่อนเป็นเจ้าอาวาสผมไม่งอกพอเป็นเจ้าอาวาสแล้วผมงอกเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะตำบลผมงอกทั้งนั้นทำไมงอก ก็เพราะคิดโครงการคิดทำงานว่าทำอะไรวัดของเราถึงจะเจริญก้าวหน้าพระศาสนาถึงจะมั่นคงไม่ใช่กินแล้วนอนพักผ่อนกายากินแล้วนั่งปวดหลังตายห่าอย่างนี้เป็นต้นท่านทำงานของท่านจะว่าท่านสบายก็ลองให้ผู้ที่พูดว่าพระสงฆ์สบายมากลองไปบวชดูสัก7วันก็รู้ว่าสบายจริงหรือไม่แต่อาตมาบอกว่า3วันเหงาแล้วอยากสึกแล้วสังเกตดูพวกที่ไปบวชหลวงพ่อท่านบวชมาตั้งหลายพรรษาทำงานพระศาสนามาเป็นเวลานมนานท่านถึงละสังขารไปเป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้เป็นคู่มือในการทำงานมีปัญญาแก้ปัญหาเพราะว่าการปฏิรูปก็ดีการพัฒนาก็ดีการปฏิรูปก็คือการพัฒนาการพัฒนาก็คือการนำเอาคำสี่คำที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆคือแก้ไขปรับปรุงเอามาใช้เพราะบางคนก็พูดไปว่าแก้ยังไงไขยังไงปรับยังไงปรุงยังไงพูดรวมไปโดยไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้และคนไทยมาแปลอย่างนี้ก็เพื่อให้พวกเราเข้าใจว่าการแก้ไขปรับปรุงคืออะไรการแก้ก็คือตัวปัญญาปัญญามีไว้สำหรับแก้ปัญหาแก้ปมแก้ให้ถูกจุดปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้ได้ปัญหาส่วนตัวก็แก้ได้ปัญหาส่วนรวมก็ยิ่งช่วยกันแก้ถ้าแก้ถูกจุดก็ดำเนินไปด้วยดีถ้าแก้ไม่ถูกจุดก็ช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่มีไว้ให้กลุ่มหากแต่มีไว้ให้แก้เราจะต้องมาแก้ไขเราจะต้องมาแก้ปัญหานี้ให้ดี
ม่ใช่กลุ้มใจแล้วผูกคอตายอย่างนี้เป็นต้นต้องใช้ปัญญามาแก้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนมีปัญญาเรียกว่าพุทธะเมื่อเป็นพุทธะก็ต้องเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ปลุกให้คนอื่นเป็นผู้ปลุกบุคคลอื่นให้เบิกบานให้มีปัญญาสำหรับที่จะแก้ปัญหาอันที่สองคือไขไขคือการเปิดให้มีความสว่างไสวเหมือนเราเปิดห้องเปิดไฟเปิดแล้วสว่างไสวทำให้เรามองเห็นได้ตาปัญญาก็มองได้ตาเนื้อก็มองได้เรียกว่าจักษุปัญญาจักษุคือตาเนื้อก็มองเห็นปัญญาจักษุตาปัญญาก็มองได้รู้เท่าทันรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้อย่างนี้เป็นต้นไขนอกจากการเปิดให้สว่างไสวแล้วการทำงานจะต้องบริสุทธิ์มีความสุจริตเป็นที่ตั้งไม่ช่อลาดบังหลวงไม่คดไม่โกงไม่คดในข้องอในกระดูกไม่หน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการไขให้เกิดความสว่างนอกจากนั้นก็เปิดอกของตัวเองให้คนอื่นเห็นอกเขาอย่างไรอกเราก็อย่างนั้นใจเขาเป็นอย่างไรใจเราก็เป็นอย่างนั้นนี่คือการเปิดหรือการไขการปรับคืออัตตะสัมมาปณีทิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีคือการปรับตัวให้ถูกกับตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการต้องปรับตัวให้เป็นผู้ว่าเป็นรองเป็นนายอำเภอเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ปรับตัวให้สมกับตำแหน่งเป็นชาวบ้านเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นทหารตำรวจเป็นต้นปรับตัวเองให้เข้ากับตำแหน่งหน้าที่เป็นพระสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสก็ต้องปรับตัวเองให้เป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเป็นผู้ช่วยเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอจังหวัดภาครวมถึงตำแหน่งอื่นๆก็ต้องปรับตัวให้ถูกเป็นผู้ใหญ่ปรับตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยปรับตัวเป็นผู้น้อยเป็นพระปรับตัวเป็นพระเป็นฆราวาสญาติโยมปรับตัวเป็นพระเป็นพ่อเป็นสามีเป็นลูกดังที่ท่านกล่าวว่าให้เป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่มีความสง่าเป็นภรรยาที่มีความงดงามเป็นศิษย์ผู้มีความกตัญญูเป็นครูผู้มีน้ำใจเมตตาเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีความยุติธรรมเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างอย่างนี้เรียกว่าอัตตะสัมมาปณีทิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ถูกนี่คือการแก้ไขปรับและก็ปรุงอันสุดท้ายปรุงตัวเองปรุงบุคคลอื่นหรือเรียกว่าปรุงตัวปรุงคนปรุงงานมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราปรุงตัวให้ดีปรุงบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับตัวเองผู้ร่วมงานให้ดีและก็จะเรียกว่าในการทำงานจะต้องประสานจิตประสานใจร่วมงานประสานแผนให้ดีปรุงให้เข้ากันให้มีรสอร่อยให้มีโอชะเมื่อเราปรุงคนปรุงงานปรุงตัวให้มีรสอร่อยแล้วการทำงานก็เหน็ดเหนื่อยบ้างไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะรู้ว่าการทำงานก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดาถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยก็หายเพราะความหมายแห่งความดีมันเกิดขึ้นแทนดังนั้นการพัฒนาคือการแก้ไขปรับปรุงหลวงพ่อท่านก็นำมาใช้ในการบริหาร
ิจการคณะสงฆ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่ท่านได้ถึงแก่มรณภาพก็ย่อมเป็นไปตามสภาวธรรมของอำนาจสังขารคือมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตเพราะชีวิตมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นปลายของชีวิตความเกิดกับความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือในระหว่างเกิดกับตายว่าเราจะทำอะไรจึงจะเป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ส่วนรวมประเทศชาติบ้านเมืองนี่สำคัญมากตรงที่ยังไม่ตายนี่เองเมื่อตายไปแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กันและกันซึ่งเป็นสายใหญ่สายสัมพันธ์ที่จะต้องทำแก่กันเหมือนอย่างที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบทกระทู้เทศนาว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมเป็นต้นซึ่งแปลความว่าบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่เมื่อมาหวนลำลึกนึกถึงบุคคลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าท่านผู้นี้ได้เคยให้สิ่งนี้แก่เราท่านผู้นี้ได้เคยกระทำสิ่งนี้แก่เราท่านผู้นี้เป็นญาติของเราท่านผู้นี้เป็นมิตรของเราท่านผู้นี้เป็นสหายของเราดังนี้แล้วมาเพิ่มให้ซึ่งกุศลเครื่องเจริญสุขสมบัติเพื่อเปตชนผู้ล่วงลับไปแล้วอันนี้คือหน้าที่เป็นสายใหญ่สายสัมพันธ์ในระหว่างกันและกันเพราะคนเรานั้นอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่นิยมอยู่คนเดียวจะต้องเกาะเกี่ยวกับบุคคลอื่นอยู่เสมอถือว่าเป็นสายใหญ่สายสัมพันธ์สายใหญ่สายสัมพันธ์ของคนนั้นมีอยู่5สายสายที่1สายการให้สายที่2สายแห่งการปฏิบัติสายที่3สายแห่งความเป็นญาติสายที่4สายแห่งความเป็นมิตรสายที่5สายแห่งความเป็นสหายเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งล่วงลับไปแล้วสายใหญ่สายสัมพันธ์ที่เหลือจะต้องมาคำนึงนึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าท่านผู้นี้เคยช่วยเราเคยทำอะไรแก่เราเป็นญาติเป็นมิตรของเราเราก็มาบำเพ็ญกุศลอุทิศให้อย่างวันนี้หลวงพ่อพระครูวิสารบรกิจท่านก็เป็นสายใหญ่สายสัมพันธ์ของเราท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มาทำบุญทำกุศลอุทิศให้ไม่ใช่ไม่ระลึกถึงท่านเมื่อเราไม่ระลึกถึงท่านสายใหญ่สายสัมพันธ์ก็ขาดสะบั้นสูญหายไปตายแล้วก็แล้วกันไปสิ้นสุดหยุดลงตรงนั้นไม่มีสายใหญ่สายสัมพันธ์ต่อไปลูกศิษย์จะต้องนึกถึงครูบาอาจารย์อยู่เสมอไม่ใช่ยามเรียนเห็นครูเป็นครูยามรู้เห็นครูเป็นเพื่อนยามรวยเห็นครูลางเรือนใกล้ตายจึงเตือนถึงครูบุตรธิดาก็ควรนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่พ่อแม่มีบุญมีคุณมากคุณแม่เท่าภูเขากล้าคุณพ่อเท่าฟ้ากับดินแม้นจะเอาแผ่นดินแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษเอาภูเขาเมรุมาตรมาฝนเป็นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกก็ไม่สามารถจะจารึกพระคุณของพ่อกับแม่ให้หมดสิ้นได้ดังนั้นเราต้องรำลึกนึกถึงบุญคุณเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราก็รักษาสายใหญ่สายสัมพันธ์เอาไว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เสมอดังคนไทยที่กระทำกันมาเริ่มตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเรื่อยมาวันสำคัญดังนั้นผู้เป็นบุตรเป็นธิดาก็นึกถึงวันตายของพ่อของแม่ผู้เป็นศิษย์ก็นึกถึงวันตายของครูบาอาจารย์แล้วมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศให้นี่คือไม่ลืมมีสายใหญ่สายสัมพันธ์อยู่เสมอไม่ลืมเลือนไม่ลางเลือน
ไม่ลางเลือนไปยังนึกอยู่ในใจเสมอนี่คือบุคคลผู้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีเป็นศักดิ์เป็นศรีของคนศักดิ์ศรีของคนย่นลงในธรรมะสองข้อคือกตัญญูรู้คุณหนึ่งกตเวทีตอบแทนคุณหนึ่งถ้าหากว่าผู้ใดมีคุณธรรมสองข้อนี้ผู้นั้นเป็นคนมีศักดิ์มีศรีแห่งความเป็นคนถ้าผู้ใดไร้ความกตัญญูไร้ความกตเวทีบุคคลนั้นไร้ศักดิ์ไร้ศรีแห่งความเป็นคนดังนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ได้มาพร้อมกันจัดพร้อมกันทำบุญอุทิศถวายเรียกว่าทักษิณานุปทานเพิ่มให้ซึ่งบุญแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสารวรกิจให้ท่านรับรู้และอนุโมทนาเป็นการตอบแทนเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเรามาบูชาท่านบูชารูปของท่านบูชาร่างของท่านบูชารอยของท่านให้นึกถึงท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีนอกจากนั้นเราต้องมาระลึกถึงความตายมาในงานศพต้องมาระลึกถึงความตายว่าเราจะต้องตายอย่างนี้เอวังภาโวเราจะต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตเราจะหนีความเป็นอย่างนี้ไปไม่พ้นทุกคนต้องประสบพบผ่านต่างกันก็แต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นหรือก่อนหรือหลังเท่านั้นดังนั้นความตายเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตเราจะหลีกจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นทุกคนก็ประสบดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ในพระธรรมบทภาค5ว่าณอันตลิเขณสมุทธมัชเชณปัปปตานังวิวรังปวิสสะแปลความว่าจะซ่อนในกลีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีจะหนีไปอยู่ในน้ำก็ตายในน้ำไปอยู่บนบกก็ตายอยู่บนบกหนีไปอยู่ในอากาศก็ตายอยู่ในอากาศก็มีสถานที่ใดไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีผืนปฐพีนี้มีเกิดเท่าใดก็ตายเท่านั้นนี่เรามาพิจารณานอกจากการพิจารณาเรื่องความตายแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงเรื่องทรัพย์สินสมบัติเพราะบางคนห่วงนักห่วงหนาว่าสมบัติของเราเมื่อเราตายไปแล้วจะไปตกอยู่ที่ไหนเป็นของใครอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดินก็ต้องเป็นดินเป็นน้ำก็กลับเป็นน้ำคือสมบัติของเรามาจากดินน้ำลมไฟนี่เองเมื่อตายไปแล้วก็กลับสิ่งเหล่านั้นก็กลับเป็นดินเป็นน้ำไปไม่มีใครจะเอาติดตัวไปได้สัพพังปหายะคันตพังทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอันตมโสสรีรังปิโดยที่สุดแม้แต่ร่างกายของเราเขายังเอาไปเผาฝังไม่สามารถจะติดตัวไปได้ยศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟดังนั้นสมบัติของเราเมื่อเราตายไปแล้วก็อยู่บนผืนแผ่นดินนี้จะเป็นของใครบ้างก็ไม่ทราบแน่ๆก็คือเป็นของแผ่นดินดังนั้นเมื่อเราตายไปแล้วเราไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้สลึงหนึ่งที่เขายัดใส่ปากให้เวลาเผาก็ยังไปเขี่ยหาที่จะเอามาใช้มาปกปักรักษาเป็นมงคลก็มีสมบัติไม่สามารถจะติดตัวไปได้นอกจากคุณสมบัติคุณสมบัติคือบุญกุศลที่เราสร้างไว้ก็จะเป็นอนุคามินีติดตัวของเราไปเราไปที่ไหนก็ติดตามตัวเราไปได้เรียกว่าคุณสมบัติส่วนสมบัตินั้นไม่สามารถจะติดตัวไปได้นอกจากคุณสมบัติที่จะติดตัวไปได้ก็ขอให้เราได้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีเอาไว้เพื่อจะเป็นอนุคามินีติดตัวต่อไปในภายภาคกระเบื้องหน้า
และจะเป็นเครื่องตราเอาไว้ในโลกมนุษย์ว่าคนคนนี้ตายไปแล้วมีอะไรไว้เหลืออยู่บ้างเราไปในงานศพก็คงได้ยินอยู่เสมอว่าพฤกษพกาสรอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาอิมินากะตะปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลทักษิณานุปทานกิจที่คณะสงฆ์คณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ได้มาประกอบบำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีท่านวิรัตรัตนเศษอดีตสสมาเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลในการพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูวิสารบวรกิจในวาระนี้อุณเตอุทกังวุฒังอันว่าเมล็ดฝนที่หล่นลงจากฟากฟ้านภาอากาศเวหาสมนทนย่อมไหลล้นทนลงสู่ที่ลุ่มชั้นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติขอทักษิณานุปทานที่คณะท่านเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้จงสำเร็จเป็นวิบากกราศีมีผลสำลิดผลิตวิบากกสมบัติสำเร็จเป็นบุญยะนฤทีแม่น้ำคือบุญไหลล้นท้นไปสู่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสารวรกิจให้รับรู้และอนุโมทนาสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาไมกุศลมีความสงบสุขร่มเย็นอยู่ในสุขติสัมปรายภพสมดังมโนปณิธานเจตนาปรารภของคณะท่านเจ้าภาพจงทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในทักษิณานุปทานกถาสมสมัยได้เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุต่อไปเจ้าภาพจะได้ถวายเครื่องบูชากัณฑ์เทศนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพที่จะถวายเครื่องบูชากัณฑ์เทศในวันนี้คือท่านพระครูสุนทรธรรมประสาทเจ้าวาดวัดดอนชมพูขอกราบนิมนต์ถวายกัณฑ์เทศผู้ถวายสมทบคุณแม่เอมยอดดั่นกลางนะครับบ้านหลักร้อยถวายเครื่องทายธรรมบูชากัณฑ์เทศขอเชิญครับอันนี้แม่เอมยอดดั่นกลางจะตุปัจจัยเทธรรมนั้นด้วยนะครับโดยท่านพระครูสุนทรธรรมประสาทอิทิตังปฏิตังตุมหังอิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิปิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอะภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒฺฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังครับก็เชิญสาธุชนทุกท่านครับได้ไหว้พระรัตนตรัยพร้อมกันระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาธรรมเทศนาจบลงไปแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะนั่งรอพิธีอยู่ตรงนี้วันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อเสร็จนะครับวางดอกไม้จันทร์เสร็จสับทุกท่านแล้วจะมีการสวดมนต์ที่ฌาปนสถานเนี่ยไปจนกว่าจะถึงเวลาประชุมเพลิงจริงนะครับขออนุโมทนากับท่านวิรัตคุณทัศนียารัตนเศษคุณทวิรัตนะครับบุตรชายท่านวิรัตทัศนียาทวิรัตรัตนเศษก็ได้ถวายความอุปถัมภ์ในโอกาสนี้เป็นเงิน 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาทก็ขอประกาศเพื่ออนุโมทนาแล้วก็นอกจากถวาย 10,000 บาทแล้วก็ได้ทำย่ามกระเป๋าแล้วนะย่ามกระเป๋านั่นแหละครับเอาใส่ของเพื่อเป็นที่ระลึกแจกอีกด้วยในงานนี้ทั้งหมด 10,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับก็ขอประกาศเพื่ออนุโมทนาให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันน้องชายน้องสาวหลานป้าลุงอะไรก็แล้วแต่ครับที่มาจากขันแก่แสงเป็นญาติญาติของหลวงพ่อขอเชิญออกด้านนู้นเลยเขาจะได้ซักซ้อมการปฏิบัติให้เหมือนกันกับท่านที่แต่งกายเป็นชุดโปกีขาวครับออกไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวนะครับผู้ซักซ้อมเดี๋ยวขออนุญาตรอนิดนึงตอนนี้พี่ชาพี่น้องสาวน้องชายป้าแล้วก็ญาติของหลวงพ่อกำลังออกไปอยู่ครับช้าหน่อยนึงเพราะว่าเขาไม่ทราบนะครับตอนนั้นก็ขออนุญาตเชิญทางหัวแถวเลยพี่รัดนู้นด้านนู้นหัวแถวอยู่ทางนู้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับขั้นตอนต่อไปรอเวลาที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลหน้าเมนอ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค11เจ้าวาดวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครในนามประธานฝ่ายสงฆ์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการด้วยความเคารพอย่างสูงทุกๆรูปครับเรียนท่านผู้มีเกียรติในนามคณะศิษยานุศิษย์ผู้ที่มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อพระครูวิสารวรกิจบุญส่งวิสารโทอดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสูงเจ้าวาดวัดหนองว่าด้วยความเคารพทุกๆท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสารวรกิจได้ถวายพระพรลาถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2559เวลา 18:30 นสิริรวมอายุ79ปีพรรษา56การถึงแก่มรณภาพของท่านเป็นเหตุแห่งความสลดธรรมสังเวชอันมีประมาณยิ่งมาสู่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการผู้ที่รู้จักมักคุ้นในนามเจ้าคณะผู้ปกครองด้วยกันอย่างความโศกเศร้าอาลัยให้กับคณะศิษยานุศิษย์ผู้ที่มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อนั้นตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคได้แสดงพระธรรมเทศนาหลวงพ่อเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยเกียรติคุณมีผลงานปรากฏในความเป็นพระธรรมกถึกก็คือเป็นนักเทศเป็นพระนักปกครองที่ปรากฏเกียรติยศเกียรติคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วสังฆมณฑลทั้งในส่วนของอำเภอโนนสูงและในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาท่านจึงมีศิษยานุศิษย์ทั่วทิศานุทิศมากมายหลากหลายอาชีพการกระทำกาละถึงแก่มรณภาพของท่านแม้จะเป็นการจากไปตามสภาวะของสังขารเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นความสูญเสียของพระภิกษุสามเณรของคณะศิษย์ในวัดหนองว่าแห่งนี้ที่สูญเสียหลวงพ่อผู้เป็นแบบอย่างที่ดีควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้บูชาท่านเป็นพระแท้ที่มีศีลาจารวัดมีปฏิปทาเลื่อมใสมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสรับภาระธุระพระพุทธศาสนาให้เป็นสำนักทั้งปฏิบัติและสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนราชการและบุคคลทั่วๆไปจนเป็นที่ยอมรับในโอกาสจากนี้ไปจะได้ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการในการบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นทักษิณานุปทานในเบื้องต้นตามลำดับกระผมพันโทธีรพัฒน์เมฆคุณทศอนุศาสนาจารย์กองพลทหารอารับที่3และคณะเจ้าหน้าที่อนุศาสนาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการในวันนี้ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการตามลำดับเป็นเบื้องต้นโดยในประการที่1จะได้บริจาคบำรุงสาธารณกุศลจำนวน9รายการเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาทซึ่งจะได้ขออนุญาตอาราธนาและเรียนผู้แทนของวัดผู้แทนของคณะกรรมการเป็นผู้มอบและเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานรับมอบตามลำดับลำดับที่1นั้นเป็นการมอบสนับสนุนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในโอกาสนี้กราบอาราธนาพระครูปัญญาวุฒิคุณเจ้าคณะตำบลหนองคร้าในนามคณะศิษย์ในนามคณะสงฆ์ได้เมตตามอบเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชจำนวนเงิน 30,000 บาทขอญาติกราบอาราธนาครับและเรียนเชิญผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบขอเรียนเชิญแพทย์หญิงถัปณีมั่นกลางแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบขอเรียนเชิญครับรายการที่2ครับ
มอบสนับสนุนโรงพยาบาลโนนสูงกราบอาราธนาท่านพระครูประภากรพิสิทธิ์ครับเมตตามอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลโนนสูงครับขอเรียนเชิญผู้แทนโรงพยาบาลครับท่านนายแพทย์อนุพงษ์ชาวคอนชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูงเป็นผู้รับมอบเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทลำดับที่3มอบสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองว่าขอเรียนเชิญนายประเสริฐวงกลางเป็นผู้มอบครับและเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองว่านายคันชิตหนากลางเป็นผู้รับมอบเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทครับลำดับที่4ครับมอบโรงเรียนบ้านหนองว่าประชาสรรค์จำนวนเงิน 20,000 บาทขอเรียนเชิญนายประเสริฐนางลันใจเย็นนะครับเป็นผู้มอบครับในนามมอบให้กับโรงเรียนวัดบ้านด่านคนครบจำนวนเงิน 20,000 บาทขอเรียนเชิญนางเลี่ยมวงกลางและนางเฉลียววงกลางครับเป็นผู้มอบครับนางเลี่ยมนางเฉลียววงกลางขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านคนครบผอ.พยุงศักดิ์เสิร์ชสูงเนินเป็นผู้รับมอบครับลำดับที่6ครับมอบโรงเรียนบ้านคอนน้อยจำนวนเงิน 20,000 บาทขอเรียนเชิญนายวิรัตนางธิดารัตน์วงกลางในนามคณะท่านเจ้าภาพนะครับลูกหลานหลวงพ่อครับเป็นผู้มอบครับเรียนเชิญครับนายวิรัตนางธิดารัตน์วงกลางครับขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนน้อยจ่าสิบโทปิติกรซ้ายขวาเป็นผู้รับมอบครับรายการที่7ครับมอบให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวนเงิน 20,000 บาทขอเรียนเชิญนางฤทธิ์นายนาเรศเดชมะเริงเป็นผู้มอบครับขอเรียนเชิญนายบรรยงไม้กลางรองนายกเทศมนตรีตำบลด่านคราเป็นผู้รับมอบในนามอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนครับรายการที่8ครับมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะแกจำนวนเงิน 5,000 บาทขอเรียนเชิญนายสถิตนางรังรองพระนิกรเป็นผู้มอบครับขอเรียนเชิญนายอรุณตรงด่านกลางรองนายกเทศมนตรีตำบลด่านคราเป็นผู้รับมอบครับและรายการที่9ครับมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านคนครบจำนวนเงิน 5,000 บาทขอเรียนเชิญนายวิทยาโยธารินผู้จัดการบริษัทออโต้โมทีฟซิสเต็มจำกัดจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้มอบครับและนายอรุณตรงด่านกลางก็จะรับมอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านคนครบนะครับซึ่งในนามลูกหลานหลวงพ่อนะครับได้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานบริจาคเพื่อสาธารณกุศลจำนวนเงิน 180,000 บาท9รายการวันนี้คุณครูกรวิภาพรหมพานะครับซึ่งเป็นหลานของหลวงพ่อก็เป็นผู้แทนในนามผู้เชิญทุนบำรุงสาธารณกุศลทั้ง9รายการนี้และในลำดับจากนี้ไปขออนุญาตบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานทอดพระไตรบังสุคุณอุทิศถวายหลวงพ่อนะครับซึ่งทางคณะศิษยานุศิษย์คณะกรรมการผู้ดำเนินการขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนครั้งละ4ท่านนะครับขึ้นทอดพระไตรบังสุคุณบนจิตกาธานนี้และกราบรัตนาพระเดชพระคุณครั้งละ4รูปพิจารณาตามลำดับในวันนี้เจ้าที่ผู้ช่วยฝ่ายพิธีการในนามของเทศบาลและผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่ได้ช่วยเหลือในด้านพิธีการในวันนี้ครับในโอกาสเบื้องต้นนี้นะครับทางคณะศิษยานุศิษย์ครับขออนุญาตเรียนเชิญ2ท่านขึ้นทอดพระไตรบังสุคุณขอเรียนเชิญนางทัศนียารัตนเศษอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและนายทวีรัตน์รัตนเศษอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาครับ2ท่านบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรบังสุคุณขอเรียนเชิญครับกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระธรรมวรนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเมตตาพิจารณาพระไตรบังสุคุณและกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมวงศาจารย์
จ้าคณะอำเภอเมืองสีคิ้วธรรมยุทธวัดป่าสัทธารวมเมตตาพิจารณาพระไตรบังสุคุณครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญ4ท่านทอดพระไตรบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทานขอเรียนเชิญนายบุญเยี่ยมเหล่ากลางในนามห้างหุ้นส่วนดีเยี่ยมกรุ๊ปนายสิทธิพรสุวรรณกลางอุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครราชสีมานายสดสงนอกและนางสนิทสงนอกในนามพระครูศรีปริยัตยารักษ์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะแกพระอารามหลวงทอดพระไตรบังสุคุณครับกราบปรารถนาพระคุณท่าน4รูปครับพระมหาวิเชียรกัลยาโนเจ้าคณะอำเภอเสริงสางวัดหนองเข้พระครูอดุลธรรมสถิตเจ้าคณะอำเภอศรีดาวัดโนนประดูพระครูยานิศสรคุณเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนางวัดศาลาหนองขอนและพระครูสุวัฒนานุกูลเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียววัดเขาภูหลวง4รูปพิจารณาพระไตรบังสุคุณครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์พันเอกสำราญก้านผูกกลางอดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพภาคที่2อาจารย์พันเอกเกษมขันธวินหุอดีตอนุศาสนาจารย์กองพลรบพิเศษที่1นายวิทยาโยธารินผู้จัดการบริษัทฮิตาชิออโตโมทีฟซิสเต็มนครราชสีมาและอาจารย์สุภเดชจีมขุนทศนายกพุทธสมาคมอำเภอด่านขุนทศทอดพระไตรบังสุคุณครับกราบอาราธนาท่านพระครูจันทปทุมาพรเจ้าคณะอำเภอชุมพวงวัดใหม่หนองบัวรีพระครูสุมนสราธิคุณเจ้าคณะอำเภอเทพารักษ์พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองยางและหลวงพ่อพระครูอดุลชัยคุณเจ้าคณะอำเภอลำธเมนชัยพิจารณาผ้าบังสุกุลครับจุดต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญ4ท่านขอเรียนเชิญนางเปรมจิตกูลพิมายวัฒนธรรมอำเภอโนนสูงนายกุศลเชื่อมกลางสาธารณสุขอำเภอโนนสูงนายสุรัตมุ่งอินกลางผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านกฐินหนองเครือชุดนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอโนนสูงและนายสมศักดิ์นามวงศานายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติทอดพระไตรบังสุคุณครับกราบอาราธนาท่านพระครูปฐมศรีลาภรณ์เ
จ้าคณะอำเภอบัวลายวัดปฐุมวนารามพระครูวรธรรมทัตเจ้าคณะอำเภอหนองบุญมากวัดทรัพย์ตะเคราะห์พระครูวิบูลพัฒนาธรเจ้าคณะอำเภอจักรราชวัดบุและพระครูกัลยาณานุโยคเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ววัดห้วยลุงพิจารณาพระไตรบังสุคุณครับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญ4ท่านขอเรียนเชิญนายสถาพรโชติกลางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานายสมพรจินตนามณีรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดร.ยุทธนาภูลเกิดมะเริงผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาดร.ประพันธ์นึกกระโทกผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาและนายกพุทธและนายกสมาคมศิษย์เก่าของมจร.นะครับ4ท่านทอดพระไตรบังสุคุณครับกราบอาราธนาท่านพระครูวิจิตรคุณวัฒน์เจ้าคณะอำเภอโนนสูงวัดโนนหมันพระครูพิทักษ์ปทุมากรเจ้าคณะอำเภอโชคชัยวัดใหม่สะประทุมพระครูโสพลศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะอำเภอพิมายวัดเดิมและพระครูถาวรกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอสูงเนินวัดใหญ่สูงเนินสี่รูปพิจารณาพระไตรบังสุคุณครับจุดต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญ4ท่านครับขอเรียนเชิญนายชินก่อนจอหอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราศาสตร์ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโนนสูงนายประสงค์โพมีสิรินายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงดร.บัญชายุทธนาคมุจลินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาและนายประชาเพ็งสุริยาที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา4ท่านครับให้เกียรติทอดพระไตรบังสุคุณครับกราบอาราธนาพระคุณท่าน4รูปพิจารณาพระไตรบังสุคุณดังนี้ครับหลวงพ่อพระครูอนุวัฒน์ชินวงศ์เจ้าคณะอำเภอโนนไทยวัดโนนไทยพระครูศรีปริยัติพิธานเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดวัดบ้านหานพระครูศรีทวัชชัยคุณเจ้าคณะอำเภอปักธงชัยวัดกลางเมืองปักและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลปริยัติวิธานเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมาวัดสะแก่พระอารามหลวงพิจารณาพระไตรบังสุคุณครับThank you.
ลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญ3ท่านครับขอเรียนเชิญนายสุพันธ์บุตรวงนารานายกเทศมนตรีตำบลดอนหวายนายสุวรรณทิพย์กระโทกอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโนนสูงและพันเอกวรพจน์แก้ววิจิตในนามผู้แทนกองทัพภาคที่2ทอดพระไตรบังสุคุณครับกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ3รูปหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระกิติอารามมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวัดโพนิมิตท่านเจ้าคุณพระศรีธีรพงศ์เลขานุการเจ้าคณะภาค11วัดทองนพคุณและหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชศาสนโสพลเจ้าคณะเขตบางเขนจตุจักรวัดเสมียนนารีพิจารณาพระไตรบังสุคุณครับลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญ3ท่านครับขอเรียนเชิญนายวิรัตรัตนเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพิรัตน์แจ้งนครปลัดอาวุโสอำเภอโนนสูงและพันเอกวัชรินทร์สุวรรณรินทร์รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก3ท่านให้เกียรติทอดพระไตรบังสุคุณครับกราบอาราธนาพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวัดดันในท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานาถที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11วัดบ้านไร่และพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวัดบึงพระอารามหลวงเมตตาพิจารณาพระไตรบังสุคุณครับและท่านสุดท้ายในโอกาสเบื้องต้นที่ทางคณะศิษยานุศิษย์ขออนุญาตเอาเรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศทักษิณานุปทานทอดพระไตรบังสุคุณขอเรียนเชิญนายวิทย์ถวัลย์สุนทรขจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมทอดพระไตรบังสุคุณครับกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิเมธีรองเจ้าคณะภาค11วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครพิจารณาพระไตรบังสุคุณกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับพิธีบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรบังสุคุณก็เสร็จสิ้นพิธีการนะครับกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงทุกๆรูปที่เมตตานะครับขอบพระคุณในนามผู้แทนคณะศิษย์ผู้แทนข้าราชการที่ให้เกียรติร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้